สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7.1 เพื่อแก้ไขบั๊กสำคัญไปเพียงวันเดียว Apple ก็ส่ง iOS 15 Beta 4มาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพื่อนๆที่รอกันอยู่เบต้าใหม่มาแล้วนะครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงมีฟีเจอร์ใหม่ๆการอัปเดตหน้าตาการใช้งานและการปรับเปลี่ยนในหลายส่วนที่น่าใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 Beta 4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนจะสร้างความแตกต่างจากเดิมได้หรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 Beta 4บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นทั้งคู่โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ใน Beta 3ลดลงไปความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 4นี้ความเร็วเริ่มนิ่งๆเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์จะคงที่หรือดีกว่าเดิมไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15 Beta 4บน iPhone 7 Plus ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป 10% เหลือ 90% ในขณะที่ Beta 3ใช้ไป 9% เหลือ 91% การอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 4บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วยังทำได้ดีแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงไม่ได้แย่อะไรครับเพื่อนๆที่ติดตั้งเวอร์ชั่น Beta จะอัปเดตต่อหรือรอก็ได้นะครับแต่อัปต่อจะดีกว่าเพราะมีการปรับปรุงการทำงานในหลายๆส่วนและแก้ไขบั๊กต่างๆอีกด้วยครับแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีในเบต้า5ที่คาดกันว่าจะมาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้ามาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ